สวัสดีครับผมนศรนะครับเป็นครูสอนกีตาร์แบบออนไลน์นะครับสำหรับเพลงที่ผ่านไปนะก็คือการตีคอร์ดในชุดของคอร์ด TC นั่นเองนะครับโดยที่ใช้คัพเปิลทับที่เฟสที่2เอาละครับวันนี้นะครับผมก็จะมาสอนวิธีการใช้คัพเปิลตัวนี้นะครับว่าเราจะใช้ยังไงมันมีความสำคัญยังไงกับการเล่นกีตาร์นะครับก็คือเดี๋ยวออกก่อนนะก็คืออันดับแรกเลยนะครับผมมองเห็นปัญหาในเรื่องของมือใหม่นะครับที่กดคอร์ดทับแล้วรู้สึกเมื่อยมือนะครับแล้วก็กดบอร์ดนะครับแล้วก็มีคำถามมาเยอะแยะมากมายเลยว่ามีวิธีกดให้ไม่บอร์ดได้ไหมผมก็บอกไปแล้วแล้วก็ทำคลิปไปแล้วด้วยนะครับก็คือวิธีการจะกดคอร์ดทาบได้เนี่ยมันจะมาจากการฝึกฝนจนนิ้วเราเนี่ยมีความแข็งแรงนะครับก็คือนิ้วเราเนี่ยมันจะมีกล้ามเนื้อนิ้วเราเนี่ยถ้าเปรียบเทียบมันก็เหมือนกับแขนเราถ้าเราอยากจะยกอะไรหนักๆได้หรือว่าเราอยากจะทำอะไรที่แบบใช้กำลังเยอะๆนะครับมันก็จะต้องฝึกให้มันมีความแข็งแรงนะครับก็นิ้วเราเนี่ยมีทั้งหมด5นิ้วเลยนะครับที่ใช้กดก็คือ4นิ้วนะครับส่วนนิ้วโป้งเนี่ยก็จะใช้ในเรื่องของการประคองเพื่อให้เรากดคอร์ดได้แน่นขึ้นนะครับโอเคในส่วนนี้นะครับสำหรับมือใหม่ก็ยังมีประสบการณ์ในการฝึกเนี่ยน้อยอยู่นะครับแต่ว่าอยากเล่นเป็นเพลงเลยอยากเล่นพวกเพลงในคอร์ดในชุดคอร์ดของพวกคีย์อีอย่างเงี้ยที่มันมีคอร์ดทาบเยอะๆนะครับเพราะว่าเพลงตลาดทั่วไปเนี่ยก็จะมีคีย์เพลงพวกนี้อยู่เยอะแยะมากมายเลยนะครับแต่รู้สึกว่าตัวเองเนี่ยอยากจะเล่นแต่เล่นไม่ได้เพราะว่ายังกดคอร์ดท่าไม่เก่งนะครับผมก็มีข้อเสนอก็คือนี่เลยครับตัวช่วยที่ดีที่สุดเลยก็คือคาโป้นั่นเองนะครับช่วยให้เราสามารถเล่นชุดคอร์ดคีย์ C นะครับชุดคอร์ดในคีย์ C ก็คือพวกคอร์ด C D minor E minor F G A minor อะไรพวกนี้สามารถเอามาเล่นกับคีย์ต่างๆได้โดยที่เราจะใช้ตัวนี้แหละช่วยนะครับตัวนี้มันมีคุณสมบัติยังไงก็คือมันช่วยให้เราเนี่ยไม่ต้องกดคอร์ดทาบก็ได้ครับเพราะว่าเราจะใช้มาเป็นคีย์ C อย่างที่ผมบอกไปแล้วก็ประโยชน์อย่างที่2ของมันก็คือช่วยปรับเปลี่ยนคีย์ให้เหมาะสมกับเสียงร้องของเรานะครับบางคนเสียงสูงนะครับเล่นชุดคอร์ดที่มันเป็นคีย์เสียงต่ำๆแล้วมันเล่นออกมามันไม่ค่อยเพาะนะครับก็ใช้ตัวนี้ช่วยทำให้ชุดคอร์ดเนี่ยมันเสียงสูงขึ้นนะครับมันเสียงสูงยังไงมันเสียงสูงขึ้นยังไงแบบนี้ถ้าผมดีสายเปล่าปุ๊บเสียงมันเป็นแบบนี้แล้วถ้าเราเอาคาโป้มาทับเฟสที่2การดีไซน์เป่ามันก็จะสูงขึ้นนะครับมันก็จะโดนบังคับให้สูงขึ้นเพราะว่าไอ้ตัวคาโป้เนี่ยมันก็คือเหมือนกับหมอนรองสายข้างบนเนี่ยเหมือนกับตัวเนี้ยเหมือนกับเราทำคอให้กีตาร์เนี่ยมันแคบลงนั่นเองนะครับยิ่งคอแคบขึ้นเท่าไหร่นะครับเสียงมันก็จะยิ่งสูงขึ้นนะครับโอเคเพราะว่าจุดสตาร์ทของเสียงมันจะแคบลงนับจากตรงนี้มานะครับเสียงก็จะสูงขึ้นแน่นอนเหมือนเวลาที่เราฝึกไล่สเกลนะครับเราไล่ลงมาเงี้ยคือไล่ตามลำดับเสียงที่มันสูงขึ้นทีละเฟลตนั่นเองนะฮะโอเคพอเรามีความเข้าใจในเรื่องของเสียงสูงเสียงต่ำแล้วนะครับเราก็จะมาฝึกใช้คาโป้กันเลยนะครับจุดประสงค์ของคลิปนี้ก็คือการใช้ชุดคอร์ดในคีย์ C ก็คือ C D minor E minor F แล้วก็ G นะครับใช้กับคีย์ที่มี4คีย์นะครับที่ผมจะมาแนะนำก็คือคีย์ D คีย์ E คีย์ F แล้วก็คีย์ G นะครับมันจะมีวิธีการใช้ยังไงนะครับเดี๋ยวมาดูรายละเอียดกันเลยนะครับผมเอาละครับอันดับแรกเลยนะครับเราต้องทำความเข้าใจกับสายที่5เป็นหลักก่อนอันนี้คือวิธีการให้เราทำความเข้าใจไปพร้อมกันนะครับสายที่5นะครับเราต้องมาไล่โน้ตก่อนก็คือสายเปล่านะครับเป็นสาย A นะเวลาเราตั้งสายเนี่ยสายเปล่าทั้ง6เส้นนะครับเราก็รู้อยู่แล้วนะครับสายที่5ก็คือสาย A แล้วก็เฟรตที่2ก็คือ B เฟรตที่3ก็คือ C ใช่มั้ยฮะโอเคเราจะสตาร์ทตั้งแต่ C ไปนะครับเพราะว่าเราจะใช้ชุดคอร์ด C ของคีย์ C นั่นเองนะครับทำไมถึงต้องเป็นคอร์ด C แล้วก็ทำไมถึงต้องเป็นสายที่5เพราะว่าสายที่5เนี่ยมันเป็นสายเบสนะครับที่จะแสดงให้เราเห็นว่าเนี่ยมันคือเสียงของคอร์ด C นะครับพอแล้วเวลาเราจับคอร์ด C แล้วดีดไปมันก็จะดีตั้งแต่สายที่5ไปนะครับมันก็จะครอบคลุมให้เกิดเสียงของคีย์ C นั่นเองนะครับเอาละครับพอเราได้ C แล้วนะครับมาไล่พร้อมกันนะฮะ Cข้ามไป2เฟรตก็คือเฟรตที่5นะครับ D 7 E 8 F แล้วก็10 G นะครับโอเคให้เราเข้าใจง่ายๆเลยนะครับเราลองจับรูปคอร์ด C ป๊าบแบบนี้แบบไม่ต้องดีดนะครับแล้วเราเล็งนิ้วนี้ไว้นะครับเลื่อนมาเฟรตที่5เหมือนที่เราไล่เมื่อกี้มันก็จะได้เป็นคอร์ด D มันจะได้เป็นคอร์ด D ถ้าให้สมบูรณ์แบบก็คือถ้าเราดีดไปเงี้ยมันคือเสียงเพี้ยนนะครับมันก็คือโน้ตที่มันอยู่นอกคอร์ดผสมกันนั่นเองแต่ถ้าเราเอาคาโป้มาปิดหัวมันเลยก็คือทำให้สำหรับช่องนิ้วชี้เนี่ยเป็นเฟรตที่1นะครับเหมือนกดคอร์ด C ข้างบนเลยนะฮะเวลาเราดีดลงไปนะครับโอเคมันก็จะได้เสียงเท่ากับคีย์ D นั่นเองนะครับจ
จำเสียงแบบนี้ไว้เห็นไหมครับว่าเสียงมันเท่ากันนะครับกับตัวอย่างที่ผมเล่นข้างบนแบบนี้นะครับโอเคนะฮะตอนนี้นะครับพอเรารู้ตำแหน่งเสียงของสายที่5แล้วนะครับว่ามีโน้ตตัวอะไรบ้างนะครับตอนนี้เรามาดูชุดคอร์ดนะครับคอร์ด C ดูตามตารางคอร์ดนะครับอันนี้คือสเกลทางคอร์ดนะครับคอร์ดที่1เป็นเมเจอร์เป็นคอร์ดตรงๆนะครับคอร์ด C เพียวๆเลยแล้วก็คอร์ดที่2คือ D minor คอร์ดที่3คือ E minor คอร์ดที่4คือ F คอร์ดที่5คือ G คอร์ดที่6คือ A minorคอร์ดที่7ผมไม่เอามาใช้นะครับเพราะว่าคอร์ดที่7เนี่ยมันจะเป็นคอร์ดที่มันมีโน้ตนอกคอร์ดเขาเรียกว่าคอร์ด B diminished สำหรับคนที่ยังมีพื้นฐานในขั้นต้นอยู่นะครับก็ยังจะไม่ค่อยเข้าใจในเรื่องของคอร์ดนี้นะครับก็จะยกมา6คอร์ดนะครับ6คอร์ดนี่ก็ครบแล้วนะครับสำหรับการเล่นเพลงใน1เพลงโอเคนะครับเราก็จะได้คีย์หลักก็คือคีย์ C แล้วนะครับตอนนี้วิธีการก็คือผมจะเอาตารางมาเปรียบเทียบนะครับว่าถ้าเราเปลี่ยนเป็นคีย์ D แล้วนะครับมันก็จะเทียบกันได้แบบนี้นะครับวิธีการเปลี่ยนนะครับก็คือถ้าเรากดแบบนี้ผมบอกไปแล้วนะครับกดคอร์ด C ในแบบนี้เราก็จะได้ปิดต้นเสียงที่เฟสที่2แบบนี้นะครับก็จะได้คีย์ D นะครับเพราะว่าเราไล่โดเฟสที่3ไล่เลมาเฟสที่5ใช่ไหมฮะ C เฟสที่3 D มาเฟสที่5แล้วก็กดไปรูปคอร์ด C แล้วก็สังเกตตรงนิ้วชี้แล้วเราก็ปิดตรงนี้ไว้ข้างบนของเฟสของนิ้วชี้นะครับเฟสข้างบนนิ้วชี้ก็เหมือนกับการสร้างจุดสตาร์ทใหม่นะครับก็คือตรงนี้เป็นสายเปล่านั่นเองนะครับแล้วก็จับรูปคอร์ด C โอเคถ้ามือใหม่ก็ยังอาจจะงงๆกับภาพในการมองอยู่นะครับแต่ถ้าฝึกไปเรื่อยๆนะครับก็จะเข้าใจแล้วก็จะมองเห็นแบบได้อย่างชัดเจนนะครับเอาละครับเดี๋ยวผมจะเทียบคอร์ดนะครับก็คืออันนี้เป็นคีย์ C นะครับเทียบกับคอร์ดคีย์ D นะครับเดี๋ยวคลิปข้างบนนะครับก็จะเป็นการกดคอร์ดที่เป็นคอร์ดโดยที่ไม่ใช้คาโปนะครับเป็นคอร์ดตรงๆเลยนะครับก็จะเปลี่ยนเป็นคีย์เสียงเป็นเสียงของคีย์ E นะครับผมแต่จับในรูปของคอร์ด C นะครับวิธีการเปลี่ยนนะครับฝึกทำความเข้าใจตรงนี้ให้เรามองภาพให้ออกได้อย่างชัดเจนนะครับก็คือจับรูปคอร์ด C นะครับแล้วก็เลื่อนลงมานิ้วนางนะครับมาจบที่เฟรตที่7นะครับเมื่อกี้คอร์ด D เฟรตที่5ต่อไปมาเฟรตที่7เป็นคีย์ E นะฮะก็ปลดคาโปมานะครับมาเฟรตที่4นะครับเพราะว่านิ้วชี้มันอยู่ประจำเฟรตที่5อยู่ก็เทียบคอร์ดได้เลยครับต่อไปเป็นคอร์ด F นะครับดูนะครับเลื่อนลงมา1เฟรตนะครับเท่านั้นเพราะว่า E กับ F มันครึ่งเสียงกันนะฮะแล้วก็ลดคาโปมาเป็นเฟรตที่51เฟรตเหมือนกันแล้วก็เล่นเทียบกับคอร์ด C นะครับคีย์สุดท้ายก็คือเปลี่ยนเป็นคีย์ G นะครับก็มาเลื่อนมา1เสียงนะครับ1เสียงก็เลื่อนเป็น2เฟรตนะฮะกับรูปคอร์ด C เทคนิคนี้ก็จะถ้าใช้จนฝึกจนถนัดแล้วก็จะเอาไปใช้ในชีวิตประจำวันเราได้เลยนะครับในการฝึกกีตาร์นะครับโอ
ครับก็ผมก็ได้ทำคลิปเนี่ยที่เป็น2คลิปก็คลิปล่างก็จะเป็นในรูปของการเล่นในคอร์ด C นะครับแต่คลิปข้างบนก็จะเป็นการเล่นในคีย์ปกติคอร์ดปกติเลยนะครับก็จะเป็นการเปรียบเทียบกันสามารถนำตรงนี้ไปปรับใช้กับการเปลี่ยนคีย์ในการเล่นเพลงทั่วไปของที่เราต้องการเล่นได้นะครับผมโอเคครับขอให้ประสบความสำเร็จในการฝึกนะครับ